ส้มเช้งลูกสาวอัดคลิปประกาศเผยเหตุมีปัญหาหนักมากๆเกินกว่าจะรับไหวแจงเหตุเพราะอะไรส้มเช้งพร้อมน้องหยกน้องคิมลูกสาวประกาศหยุดการทำคลิปเผยช่องมีปัญหาหนักมากๆเกินกว่าจะรับไหวส้มเช้งสามช่าเผยคลิปล่าสุดประกาศหยุดการทำคลิปเพราะอะไรทางช่อง YouTube ส้มเช้งสามช่าโดยส้มเช้งกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าว่าเห็นคลิปนี้คงแปลกๆเราทำ YouTube มาเข้าปีที่2ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นอะไรที่แย่มากๆเราทำอะไรไม่ถูกใจหรือเปล่าทำให้เราไม่มีกำลังใจทำอะไรแล้วเราคงต้องหยุดการทำคลิปไว้ก่อนต้องทบทวนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นด้านน้องคิมลูกสาวคนเล็กกล่าวว่าขอชี้แจงว่าช่อง YouTube ส้มเช้งสามช่าช่วงนี้เราลงคลิปกันช้าไม่มีคลิปลงบ้างตอนนี้ไม่มีคลิปลงแล้วช่องเรามีปัญหาหนักมากๆเกินกว่าช่องเราจะรับไหวจริงๆช่วง 2-3 เดือนยอดวิวตกยอดซับก็ไม่เพิ่มเราคงต้องหายกันไปคงไม่ได้เห็นชีวิตเรากันสักพักก่อนส้มเช้งจะเฉลยว่าตอนนี้เราทำคลิปกันไม่ได้เพราะส้มติดโควิดมันสะดุดไปหมดทุกอย่างเดือนที่แล้วหยกติดโควิดพอหยกหายเด็กที่บ้านสองคนติดโควิดพอเด็กที่บ้านหายส้มติดโควิดน้องคิมก็ตรวจเจอตอนนี้กำลังกักตัวส่วนส้มเป็นชัวร์รักษาตามอาการกินยาเยอะทั้งยาหมอยาจีนอะไรที่บอกว่าดีเอาหมดเลยช่องต้องหยุดถ่ายชั่วคราวส่วนใครชอบไม่ชอบอะไรคอมเมนต์กันมาได้น้องคิมยังบอกด้วยว่าทีมกับแม่กักตัวเพราะไปอยู่ใกล้คนติดโควิดมาชี้แจงว่ายังไม่ได้เลิกทำคลิปยังไม่ได้เลิกทำช่องแต่ทีมกับแม่ติดโควิดทีมหาหมอแล้วไม่พบเชื้อแต่ยังกักตัวเพื่อความปลอดภัยด้านหยกลูกสาวคนโตกล่าวว่าแม่RT-PCR เป็นบวกกับตัวที่บ้านอยุธยาคอยส่งข้าวส่งยาให้แม่อยู่คิมก็เป็นผู้เสี่ยงสูงหยกไปเจอแม่หยกก็กักตัวอยู่เหมือนกัน 4-5 เดือนที่ผ่านมาช่องเราได้รับการตอบรับไม่ค่อยดีถือโอกาสพักทำคลิปไปขอกำลังใจให้แม่และทุกคนที่ติดโควิดสัญญาว่าหลังแม่หายจากโควิดเราจะมีแรงและกำลังใจทำคลิปดีๆให้ดูกันต่อพิมพ์พิมมาดาโพสต์ตัดพ้ออินกับความทุกข์ความสัมพันธ์น้อยลงลั่นโสด 100% พิมพ์พิมมาดาโพสต์ตัดพ้อทำเอาแฟนแฟนแห่เป็นห่วงอยากเซฟความรู้สึกของนักแสดงสาวพิมพ์พิมมาดาหรือพิมซาซาที่ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อลงอินสตาแกรมว่าพอชีวิตเดินมาถึงจุดหนึ่งเราจะอินกับทุกความสัมพันธ์น้อยลงใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเลือกคบคนที่เหมาะความสบายใจมาก่อนสิ่งอื่นและพร้อมจะตัดคนที่บั่นทอนออกไปจากชีวิตได้ง่ายง่ายโดยไม่แคร์เลยว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนเราจะมองใจตัวเองสำคัญที่สุดอยู่กับใครแล้วเหนื่อยก็พร้อมเดินออกมาเลยโดยพิมพ์พิมพ์มาดาได้โพสต์ข้อความเสริมว่าข้อความนี้ลงโพสต์หลักที่จะอยู่ไปยาวๆเพื่อเตือนตัวเองว่าเห็นด้วยทุกประการใครชอบก็แชร์เก็บไว้บอกตัวเองแบบพิมพ์เลยนะเริ่มจากไม่รับโทรศัพท์เริ่มจากไม่ตอบข้อความเริ่มจากรู้ว่าอะไรอยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรกดเราให้ไม่มีคุณค่าอะไรทำให้เรากล้าใช้ความฉลาดเริ่มคัดกรองได้แล้วนะอาจจะสายไปในบางเรื่องแต่ไม่สายไปที่จะเลือกเพื่อนไม่ใช่เรื่องแฟนนะเพราะโสด 100% 55,555 ในขณะเดียวกันรุ่นพี่ซีในวงการอย่างเจี๊ยบโสภณภาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าต้องรับโทรศัพท์พี่นะไม่งั้นจะโทรทั้งวันในขณะที่มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์ซัพพอร์ตทางจิตใจมากมายสาวพิมพ์
ก็ได้เขียนข้อความแจ้งว่านี่คือก๊อปปี้เขามาอีกทีนะทุกคนไม่ได้เขียนเองชอบเลยเอามาลงแฟนคลับที่เห็นต่างเข้ามาให้กำลังใจเรียกว่าโพสต์นี้โดนใจความรู้สึกใครหลายๆคนที่เคยผ่านจุดนี้มามากเลยทีเดียวขอบคุณ IG ปิงมาด้า ขวัญพิมพ์อักษรเปิดมรดกชิ้นสำคัญที่พ่อสรพงษ์ชาตรีทิ้งไว้ให้แม้ตัวจากไปแล้วแต่สรพงษ์ชาตรียังคงอยู่ในหัวใจและความคิดถึงของลูกสาวอย่างขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวดอยู่เสมอโดยล่าสุดเธอได้เขียนผ่าน IG บอกเล่าเรื่องราวถึงคุณพ่อว่าหลังจากพ่อเสียก็รู้เลยว่าความคิดหลายอย่างของเราเปลี่ยนไปรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากกบเหมือนได้รับพลังงานส่งต่อจากพ่อมาเต็มๆรู้สึกว่าเราต้องหันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเยอะๆเพราะตัวเรานี่แหละคือมรดกที่สำคัญที่สุดของพ่อและเรายังทำอะไรที่มีคุณค่าได้อีกเยอะแยะมากมายจริงๆอาจจะวกวนหน่อยพิมพ์ตามความรู้สึกเพียวๆไม่ได้เรียบเรียงอะไรเลยผู้จัดออสการ์แจงไม่ยอมรับความรุนแรงจ่อยึดรางวัลวิลสมิธเหตุละเมิดกฎผู้จัดออสการ์แจงไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบลือสนั่นจ่อยึดรางวัลของวิลสมิธคืนเหตุละเมิดกฎหลักจรรยาบรรณของสถาบันที่กำหนดไว้อาจเป็นช่วงเวลาที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์94ปีของงานประกาศผลรางวัลออสการ์หลังวิลสมิธนักแสดงชื่อดังเดินขึ้นไปบนเวทีบุกตบหน้าคริสร็อกนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแรงเหตุเล่นมุกตลกโดยเอ่ยถึงเจด้าพิงเกตสมิธภรรยาของวิลที่มีอาการป่วยผมร่วงจนต้องโกนผมวิลสมิธเป็นหนึ่งในราชาแห่งฮอลลีวูดยุคใหม่ที่ในช่วงเวลากว่า30ปีในฐานะนักแสดงสมิธมีความทะเยอทะยานตั้งมั่นอยู่ในโปรเจกต์ภาพยนตร์พร้อมบทฝีมือการแสดงอันน่าทึ่งวิลได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งแรกในปี2545สำหรับภาพยนตร์เรื่องอาลีของไมเคิลมานทว่าแพ้ให้กับเดนเซล วอชิงตันภาพจากรอยเตอร์ในที่สุดวิลสมิธก็ได้รับรางวัลออสการ์จากบทนำในละครเรื่องคิงริชาร์ดแต่ช่วงเวลาแห่งชัยชนะของเขาบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูดถูกบดบังด้วยเสียงเงียบพร้อมการหลั่งน้ำตาของวิลและกล่าวคำขอโทษต่อผู้จัดรวมถึงเพื่อนนักแสดงผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดกลางเวทีหลังจากการเผชิญหน้ากันระหว่างคริสและวิลกลางเวทีออสการ์ก็กลายเป็นกระแสไวรัลซึ่งกรมตำรวจลอสแองเจลิสกล่าวว่ารับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่คริสปฏิเสธที่แจ้งความทางด้านผู้จัดออสการ์ออกมาชี้แจงถึงประเด็นร้อนดังกล่าวในทวิตเตอร์โดยไม่เอ่ยชื่อวิลหรือคริสโดยกล่าวว่าองค์กรไม่ยอมรับความรุนแรงในทุกๆรูปแบบคืนนี้เรามีความยินดีที่จะเฉลิมฉลองผู้ชนะรางวัล Academy Award ครั้งที่94ของเราซึ่งสมควรได้รับช่วงเวลาแห่งการยกย่องจากเพื่อนฝูงและผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ทั่วโลกวิลสมิธขณะที่เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์รายงานในวันเดียวกันอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมบันเทิงโดยระบุว่าวิลสมิธอาจต้องถูกร้องขอให้ส่งคืนตุ๊กตาออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคืนให้กับสถาบันเนื่องจากเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณของสถาบันที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี2560ทั้งนี้หลักการจรรยาบรรณของสถาบันซึ่งออกมาในปี2560หลังเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของนักแสดงในวงการด้านดาวฮัดสัน CEO ของสถาบันระบุในหนังสือถึงสมาชิกว่าการเป็นสมาชิกสถาบันเป็นสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ถูกเลือกจำนวนหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตภาพยนตร์ทั่วโลกระบุ
นอกเหนือจากการบรรลุความเป็นเลิศในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ด้านภาพยนตร์แล้วสมาชิกยังต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมด้วยการรักษาค่านิยมและคุณค่าของสถาบันเช่นเรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การไม่แบ่งแยกสร้างบรรยากาศแห่งการสนับสนุนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไม่มีที่ยืนในออสการ์สำหรับผู้ที่ใช้สถานะอำนาจหรืออิทธิพลในทางที่ผิดในลักษณะที่ละเมิดมาตรฐานความเหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับทางสถาบันต่อต้านการล่วงละเมิดคุกคามหรือการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศรสนิยมทางเพศเชื้อชาติชาติพันธุ์ความทุพพลภาพอายุศาสนาหรือสัญชาติอย่างเด็ดขาดคณะกรรมการผู้ว่าการเชื่อว่ามาตรฐานเหล่านี้มีความสำคัญต่อภารกิจของสถาบันและสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมของเราหากคณะกรรมการพบว่าสมาชิกคนใดละเมิดมาตรฐานเหล่านี้โดยการกระทำของพวกเขาคณะกรรมการอาจดำเนินการทางวินัยใดๆที่ได้รับอนุญาตโดยข้อบังคับของสถาบันรวมถึงการระงับหรือไล่ออกขอบคุณที่มาจากนี่โพสต์ข่าวที่เกี่ยวข้องอึ้งทั้งงานวิลสมิธตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีออสการ์ฉุนเล่นมุกล้อภรรยาวิลสมิธร่ำให้รับรางวัลออสการ์ขอโทษหลังตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีส่องเส้นทางชีวิตคู่วิลสมิธและจาด้าคู่รักวงการฮอลลีวูดที่รักและเข้าใจกันมานาน